เอาแล้วยื่นยุบก้าวไกลอ้างปิยบุตรครอบงำเพื่อไทยก็โดนเหตุอิงบินไปหาพ่อสนธิยายื่นกกต.ยุบก้าวไกลชี้ปิยบุตรครอบงำเพื่อไทยก็ไม่รอดปล่อยแม้วชี้นำพรรคย้ำอุ๊งอิงไม่ควรบินเยี่ยมขณะเป็นแคนดิเดตมีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นต่อกกต.เพื่อให้วินิจฉัยการกระทําของนายปิยบุตรแสงกนกกุลกรณีโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นให้พรรคก้าวไกลต้องยึดมั่นในตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นของพรรคก้าวไกลว่าเข้าข่ายชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่และกรณีส.แพทองธารชินวัตรเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์นายสนธิยากล่าวว่าตนมาร้องเรียนวันนี้มี2ประเด็นหลักประเด็นที่1กรณีนายปิยบุตรโพสต์เฟซบุ๊กให้พรรคก้าวไกลต้องยึดมั่นในตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลซึ่งประเด็นประธานสภาจะอยู่กับพรรคใดนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเลือกกันเองซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าประธานสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมายถึงประธานรัฐสภาด้วยหมายความว่าประธานสภาก็เป็นประธานวุฒิสภาด้วยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของประธานวุฒิสภาซึ่งเหลืออายุอยู่ปีกว่าๆดังนั้นพฤติกรรมของนายปิยบุตรซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงการโพสต์ข้อความชี้นำทำให้เห็นโดยอนุมานว่าพรรคก้าวไกลโดยที่ผู้บริหารไม่ได้ออกมาปฏิเสธอีกทั้งยังพูดในทิศทางเดียวกันจึงอนุมานได้ว่าเข้าข่ายพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29และไปสู่การถูกยุบพรรคได้ตามมาตรา92 3จึงขอให้กกต.วินิจฉัยและตีความการกระทําของนายปิยบุตรเป็นการชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรส่วนพิจารณาแล้วจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็แล้วแต่กกต.จะพิจารณาประเด็นที่2คือกรณีส.แพทองธารไปเยี่ยมนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ที่สิงคโปร์ตนมองว่าการไปเยี่ยมบิดาหรือผู้มีพระคุณนั้นทำได้แต่ขณะนี้นางสาวแพทองธารเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยดังนั้นพฤติกรรมของว่าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องของผลประโยชน์หรือความทับซ้อนอะไรก็ตามและตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา45และผูกพันถึงมาตรา92 3จึงขอให้กกต.พิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวของนางสาวแพทองธารนั้นขัดต่อกฎหมายนี้หรือไม่เมื่อวินิจฉัยแล้วอาจจะส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตด้วยผมยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปสู่กระบวนการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยคนที่หนึ่งก็คือส.แพทองธารซึ่งมีหลายคนวิเคราะห์กรณีส.แพทองธารเดินทางไปเยี่ยมพ่อในช่วงเวลาอย่างนี้โดยจริยธรรมคุณธรรมและมารยาทหรือกฎหมายก็ไม่น่ากระทำการโดยเปิดเผยนายสนธิยากล่าวการไปเยี่ยมพ่อหรือผู้มีพระคุณนั้นไม่มีปัญหาแต่การไปเยี่ยมในช่วงมีตำแหน่งหรือเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นอธิบายไม่ได้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ผ
ถูกศาลพิจารณาให้จำคุกไปแล้วด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการมาเพื่อร้องกกต.พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนางสาวแพทองธารเมื่อถามถึงการถือหุ้นสื่อของนายพิธานายสนธิยากล่าวรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าต้องถือจำนวนเท่าไหร่แต่เขียนเพียงว่าผู้ลงสมัครส.ห้ามมีหุ้นจึงน่าเป็นห่วงและนายพิธาเพิ่งมาแจ้งตอบป.ช.จึงอยากวิงวอนนายพิธาและพรรคก้าวไกลเพราะตั้งแต่ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาด้วยเสียงข้างมากตลาดหุ้นไทยตกผู้ถือหุ้นจากต่างประเทศก็ถอนหุ้นออกไปเกือบแสนล้านบาทด้วยความไม่ชัดจนตนเป็นกำลังใจให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลแต่หลายเรื่องควรคลี่คลายให้ชัดเจนก่อนที่นายพิธาจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะหากได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะไม่เป็นผลดีต่อพรรคก้าวไกลและประเทศจึงต้องการให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้จบก่อนเอมิราตอบลูกถามคดีได้อยู่กับแม่ไหมศาลตัดสินครูไพบูลย์จ่ายเดือนละหมื่นแจงคนมอง10,000น้อยไปเอมิราตอบลูกถามปมคดีความจะได้อยู่กับแม่ไหมศาลตัดสินแล้วครูไพบูลย์ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหมื่นเมื่อวันที่24พฤษภาคม66เอมิราโพสต์เผยคำตัดสินของศาลว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทและจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันแต่ให้โจทเป็นผู้กำหนดที่อยู่ของบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวและให้จำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะพร้อมทั้งแคปคอมเมนต์ภรรยาทนายเก่งที่บอกว่ามีแต่คนบอกว่า 10,000 บาทน้อยไปอย่าลืมว่าจำเลยไม่มีความประสงค์จะจ่ายค่าเลี้ยงดูสักบาทตั้งแต่ต้นสู้จนวินาทีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วโพสต์ว่าด้วยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำเลยได้รับผิดชอบตรงนี้ถือว่าศาลท่านเล็งเห็นสมควรผลออกมายุติธรรมแล้วก่อนเอจะโพสต์คลิปหน้าเอ็นดูของลูกชายพร้อมข้อความว่าเมื่อลูกถามเรื่องคดีความความสุขของลูกสำคัญที่สุดโดยในคลิปลูกชายถามเรื่องคดีความเอบอกลูกว่าเขาบอกให้ป้าป้ากับแม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเท่ากันแต่ว่าลูกอยากอยู่ไหนแม่เป็นคนตัดสินคนเดียวป้าป้าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือนละหมื่นจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะลูกชายรู้ผลตัดสินยิ้มกว้างดีใจลูกชายถามอีกว่าสรุปสายแนนจะได้อยู่กับแม่เอไหมเอตอบว่าได้อยู่ถ้าลูกอยากอยู่กับแม่ลูกชายยิ้มดีใจใหญ่ลูกชายถามอีกว่าแล้วสายแนนได้ไปอยู่กับป้าป้าไหมเอถามว่าลูกอยากไปไหมลูกตอบไม่อยากไปเอบอกลูกว่าแล้วแต่ลูกอยากอยู่ที่ไหนแม่สารให้แม่ตัดสินว่าลูกจะอยู่ที่ไหนแต่ให้ลูกตัดสินถ้าอยู่กับแม่ไม่มีความสุขลูกอยากกลับไปอยู่กับป้าป้าแม่ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็ให้อยู่ตลอดชีวิตเลยก่อนลูกชายจะยิ้มมีความสุขพร้อมขอบคุณลุงทนายเก่งก่อนจะโผสวมกอดแม่เอแน่น